ลำดับที่12รอยเท้าในอากาศพระพุทธภาษิตอากาเสวะปดังนัตถิสมโนนัตถิบาหิโรปะปัญจาภิรตาปยานิปะปัญจาตถาคตาอากาเสวะปดังนัตถิสมโนนัตถิบาหิโรสังฆาราสัสสตานัตถินัตถิบุทธานะมินจิตังแปลความว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะนอกพุทธศาสนาไม่มีหมู่สัตว์ยินดีในกิเลสเครื่องเนิ่นช้าพระตถาคตไม่มีกิเลสเครื่องเนิ่นช้ารอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะนอกพุทธศาสนาไม่มีสังขารที่เที่ยงไม่มีความหวั่นไหวไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายความที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ก็เพราะทรงตอบปัญหาของสุภัททะปริภาชกที่ทูลถามในคืนปรินิพพานของพระองค์ว่ารอยเท้าในอากาศมีหรือไม่สมณะภายนอกพุทธศาสนามีหรือไม่สังขารที่เที่ยงมีหรือไม่พระองค์ตรัสตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะนอกพระพุทธศาสนาไม่มีขยายความว่าสมณะผู้ดำรงอยู่ในมรรคผลนอกจากในพุทธศาสนาแล้วไม่มีเพราะไม่ได้เดินตามมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทางให้บรรลุมรรคผลนั้นอันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายหมายถึงประชาชนส่วนมากยินดีพอใจในกิเลสเครื่องทำให้เนินช้ามีตัณหาอุปาทานกามเป็นต้นคือเป็นเหตุให้เดินเวียนอยู่ในสังสารวัฏอันเป็นวงกลมของชีวิตต้องเกิดแก่เจ็บตายครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีที่สิ้นสุดแต่พระตถาคตเจ้าคือพระพุทธเจ้าทรงออกจากวงเวียนแห่งชีวิตได้แล้วเพราะทรงละกิเลสเครื่องทำให้เนิ่นช้ามีตัณหาอุปาทานเป็นต้นได้แล้วสังขารนั้นท่านหมายเอาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ชื่อว่าเที่ยงนั้นไม่มีเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับไปเมื่อเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยสังขารก็ดับไปด้วยอันหนึ่งชนทั้งหลายอาจยึดถือขันว่าเที่ยงเพราะยังมีกิเลสเครื่องทำให้วันไหวกล่าวคือตัณหามานะทิฏฐิอันใดตัณหามานะทิฏฐิอันนั้นไม่มีแก่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่มีความวันไหวเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่สุภัททะปริภาชกผู้เข้าเฝ้าทูลถามเมื่อพระพุทธองค์บรรทมอยู่บนเตียงเป็นที่ปรินิพพานณสารวะโนทยานเมืองกุสินารามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสุภัททะปริภาชกได้ยินว่าในอดีตการสุภัททะปริภาชกนั้นเมื่อน้องชายให้ทานอันเลิศถึง9ครั้งเมื่อข้าวกล้าให้ผลคือทำนาได้ผลดีครั้งหนึ่งแต่สุภัททะไม่ปรารถนาให้มีความท้อถอยอยู่เนืองๆจนครั้งสุดท้ายจึงได้ให้เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระศาสดาทั้งในปฐมโพธิการมัชฌิมโพธิการวงเล็บเปิดระยะต้นและระยะกลางหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ววงเล็บปิดพอมาถึงปัจฉิมโพธิการเมื่อพระศาสดาจวนนิพพานแล้วเขาคิดว่าเราได้เที่ยวถามปัญหา3ข้อกับพวกปริพาชกแก่ๆมานานแต่ไม่ได้รับคำตอบอันแจ่มแจ้งเลยเราไม่ได้ถามพระสมณะโคดมเพราะเห็นว่ายังหนุ่มนักบัดนี้พระสมณะโคดมชนิพพานเสียแล้วเราอย่าต้องเดือดร้อนใจในภายหลังเพราะเสียใจว่าไม่ได้ทูลถามพระสมณะโคดมเลยดังนี้แล้วไปยังสารวัตรโนทยานอันเป็นที่ปรินิพพานของพระศาสดาขออนุญาตเข้าเฝ้าแต่พระอานนท์ทานไว้อ้างว่าพระพุทธองค์กำลังทรงประชวรหนักแต่สุภัททะก็อ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าจนทราบถึงพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงประทานพระอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้สุภัททะได้ทูลถามปัญหา3ข้อคือรอยเท้าในอากาศมีหรือไม่สมณะภายนอกมีหรือไม่และสังขารที่เที่ยงมีหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะผู้ดำรงอยู่ในมรรคผลนอกจากพระพุทธศาสนาไม่มีและสังขารที่เที่ยงไม่มีความหวั่นไหวไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาสุภัททะปริภาชกได้บรรลุอนาคามิผลขอบวชเมื่อบวชแล้วได้บรรลุอรหัตผลในคืนนั้น
วรรคที่18ชื่อมลวรรควรรณารวม12เรื่องจบเพียงเท่านี้